อันนี้เป็นครอบครัวที่ FC ติดตามเยอะมากแฟนคลับพี่บีมกวีนั่นเองนะครับโอ้โหไปออกงานแต่ละทีเนี่ยลูกๆขึ้นไปร้องเพลงด้วยน่ารักมากซ่าสันสันซ่าสันสันนี่บอกเลยร่วม20กว่าปีเลยนะ20ปีเลยแหละเอาพูดตรงแต่ว่าทั้ง2คนน้องพีน้องทีร้องได้ค่ะแล้วสำคัญกว่านั้นคือความน่ารักแบบนี้แฟนคลับล้นหลามแต่คุณแม่กับคุณพ่อรู้สึกน้อยมากเพราะว่าลูกต้องห่างอกเพื่อเข้าโรงเรียนงานนี้ไปเจอนะคะคุณออยคุณบีมถามเรื่องนี้เลยค่ะเชิญครับเชิญครับพี่ออยพี่บีมครับนานไหมครับเนี่ยไม่ได้สอนเลยพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงอ่ะชอบแซวผมไงเอาเพลงมาเปิดให้ตอนที่เลี้ยงเขาตอนแรกก็จะรู้สึกเขินๆนะมันมีรอยยิ้มเพิ่มมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันคงปลื้มใจบางทีจริงๆพี่ทีก็คือร้องได้จบเพลงนะครับถ้าเผื่อเปิดเพลงในรถเนี่ยคือพี่ทีร้องตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อายไปโรงเรียนเนาะไปแล้วใช่คือตอนแรกเราก็คิดว่าเราคงไม่หรอกแต่ตอนนี้มันรู้สึกแค่ว่าลูกเราเหมือนโตไปอีกสเต็ปนึงแล้วอ่ะลูกจะห่างจากอกเราวันนึงก็อาจจะแบบไปหาสาวๆแล้วโอ้ลึกไปนู่นเนาะคิดมากไปแล้วคิดมากแล้วครับแล้วทางครอบครัวรับมือได้ยังครับเพราะว่าแฝดทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทีมงานเรายังใช้เท่าเดิมอยู่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งว่าเรามีประสบการณ์เราก็ไม่ตกใจกับการที่เขาร้องไห้รู้สึกว่าเขางอแงระหว่างวันไม่เท่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ทางแล้วแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบสบายชื่นชมการดูแลลูกของครอบครัวพี่ออยพี่บีมมากๆเลยนะคะและสำคัญกว่านั้นคือนี่คือ2พี่ชายที่แบบว่าน่าเอ็นดูน่ารักมากสองน้องสาวก็โอ้โหรอสิพี่อุ่นรอเลยแฟนคลับหนาบวกไปอีกเลยค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่แอปคลิปบ่อยๆนะครับพวกเราเป็น FC นะครับใช่แล้วครับ